วันนี้มีประชาชนจำนวนมากนะคะไปร่วมงาน NHA Home for Sale บ้านการเคหะเพื่อคนไทยที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติค่ะปีนี้ดูคึกคักกว่าปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าแค่เพียง2วันก็มีคนมาจับจองบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยอื่นๆมากกว่า 1,000 ยูนิตแล้วนะคะติดตามจากรายงานของคุณอรพวีวงศ์วชิราค่ะตัวอย่างบ้านเดี่ยวบ้านแฝดอาคารชุดพร้อมเข้าอยู่เป็นหนึ่งใน200โครงการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศที่การเคหะแห่งชาตินำมาให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเลือกจับจองและเช่าซื้อมากกว่า 16,700 ยูนิตซึ่งมีคนให้ความสนใจจำนวนมากบางโครงการเปิดให้จองแค่100ยูนิตแต่มีผู้สนใจเกือบ 1,000 คนแม่ค้าจากตลาด4มุมเมืองเป็นหนึ่งคนที่พลาดจากโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง2เสนอให้รัฐสร้างเพิ่มเพราะทำเลดีและมั่นใจในคุณภาพบ้านของการเคหะถ้าอยากจะให้โครงการการเคหะนะเพิ่มโครงการมากขึ้นเพราะคนไทยยังไม่มีบ้านตั้งมากมายยังอีกเยอะที่ต้องอยากมีบ้านนะราคาที่มันไม่แพงมากการเคหะเตรียมสร้างโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในปีหน้าราว20โครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหลังประเมินคนส่วนใหญ่อยากได้บ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุดในกรุงเทพมหานครพร้อมเสนอโปรโมชั่นพิเศษต่อเนื่องผ่อนราคาถูกกู้ได้เต็มจำนวนอย่างงานปีนี้คึกคักเป็นพิเศษเพราะยกธนาคารมาให้ยื่นขอสินเชื่อหรือสามารถผ่อนกับการเคหะนอกจากได้บ้านยังช่วยสร้างวินัยการเงินให้กับลูกค้าเพื่อการทำธุรกรรมในอนาคตอย่างยั่งยืนกู้ดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกธนาคารเนี่ยให้กู้ 100% เลยแล้วถ้าลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารได้เนี่ยก็ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อกับการเคหะได้แล้วโปรปีนี้ก็มีการลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อให้ลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วบรรยากาศแล้วตอบรับดีค่ะงาน NHA Home for Sale บ้านการเคหะเพื่อคนไทยเป็นโอกาสที่ดีของคนอยากมีบ้านเป็นของตนเองซึ่งงานจะจัดพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติและศูนย์ขายทั่วประเทศโดยตลอด2วันของการจัดงานมีผู้สนใจจับจองที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 1,000 ยูนิตอรปวีวงศ์วชิราสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับพรุ่งนี้อีก1วันนะฮะสามารถไปดูโครงการบ้านดีๆได้นะครับ